ถึงจริงยินสปีกเกอร์เวิร์ก3ผ้าใหม่ในปี2022สวัสดีครับพบกับผมโอพิกเกอร์เวิร์กอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็นรีวิวฉบับพิเศษนะครับที่เราจะนำกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กทั้ง3รุ่นนะครับที่เปิดตัวใหม่ในปี2022นี้นะครับมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้เพื่อนๆชมทั้ง3รุ่นพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับกางเกงยีนส์3รุ่นนี้จะมีคาแรคเตอร์แบบไหนจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบหรือว่าต้องการเลือกในสไตล์การปั้นเฟดแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมและเลือกไปพร้อมๆกันเลยครับชมตัวแรกเลยครับสำหรับกางเกงยีนส์ Pickle Work รหัส16772นี้นะครับเริ่มต้นที่กล่องก่อนเลยนะครับซึ่งกล่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่เริ่มใช้กับผ้ารหัสใหม่ทั้ง3ตัวนี้ด้วยเลยนะครับซึ่งโดยดีไซน์ของกล่องนะครับจะเป็นรูปของตึก PW Building นะครับหรือว่าถ้ำหมูเสือนั่นเองนะครับแล้วก็โดยดีไซน์ในภาพรวมเนี่ยเราจะทำให้คอนเซ็ปต์แล้วก็สีกล่องแล้วก็ฟอนต์ต่างๆนะครับมีกลิ่นอายวินเทจนะครับโดยที่เราจะนำคาแรคเตอร์ต่างๆของกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กในบางจุดเช่นกระดุมเงินนะครับจะอยู่ที่ด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นจากยูเนียนสเปเชียลนะครับที่เราใช้ในการเย็บปลายขาลูกโซ่ของกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กทุกตัวนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นคำว่า Pickle Works Pride of Thailand นะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับเราจะนะครับwe make the best thing หรือว่าเราทำในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของในด้านข้างนะครับจะเป็นทรงอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็น 5S ก็คือกระบอกเล็กนะครับสลิมนะครับกระดุม5เม็ดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์32ตัวนี้ serial number คือตัวที่76นะครับตัวนี้จะเป็นเดือนปีที่ผลิตตัวนี้ผลิตเดือน2ปี2022นะครับอันนี้ก็จะเป็น QC pass นะครับบอกว่าตัวนี้ผ่านการ QC มาเรียบร้อยแล้วนะก็แกะกล่องและรับชมไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้คือกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กรหัสผ้า16772นะครับกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กรหัสผ้า16772นะครับเราสืบสานตำนานมาจากกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กรหัสผ้า1677นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากในอดีตนะครับที่เราผลิตตั้งแต่ปี2012นะครับมาในปี2022นี้นะครับเราได้นำกางเกงยีนส์รหัสผ้า1677มาทำใหม่นะครับโดยที่เราพัฒนาในหลายๆจุดของการทอนะครับเช่นสีย้อมนะครับที่มีความเข้มมากขึ้นนะครับแล้วก็ฉ่ำลึกมากขึ้นนะครับรวมถึงเส้นได้ที่เราใช้ 100% จากซิมบับเวคอตตอนซึ่งคอตตอนจากประเทศซิมบับเวนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่เส้นใยมีความยาวแล้วก็มีความนุ่มเป็นพิเศษนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับกล่องที่2นะครับจะเป็นกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กในรหัสผ้า17 SRR นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ17 SRR ย่อมาจาก17 On Super Rough Rider นะครับหรือว่าการขับขี่ไปบนถนนที่หรือว่าเส้นทางที่ขรุขระมากๆนะครับ Super Rough Rider เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นได้ที่มีความสลับบี้นะครับแล้วก็สลับบี้แล้วก็ทั้งเนบแล้วก็สลับบี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดข้างในเดี๋ยวเราไปชมไปพร้อมๆกันอีกทีนึงตัวนี้17 SRRส่วนตัวที่3นะครับก็คือกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กรหัสผ้า 20MF หรือว่า 20 Ons Master of Face ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับที่เป็นขวัญใจนักปั้นเฟดพอสมควรเลยนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของกางเกงยีนส์พิกเกอร์เวิร์กรหัสผ้า 20MF นะครับเราจะทอค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ย้อมสีที่ลึกนะครับเพื่อให้มิติในการเฟดมีความฉ่ำเป็นพิเศษตัวนี้จะใช้ 100% Memphis Cotton นะครับคือคอตตอนจาก Memphis สหรัฐอเมริกา 100% เลยนะครับซึ่งในผ้าทั้ง3ตัวรุ่นใหม่ของ Pickle Work นะครับจะมีคาแรคเตอร์ในการทอที่แตกต่างนะครับตั้งแต่การเลือกสรรคอตตอนที่แตกต่างของทั้ง3รุ่นสีริมที่แตกต่างการปั่นเส้นได้ที่แตกต่างรายละเอียดทั้ง3รุ่นแตกต่างกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบแล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกันเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นคาแรคเตอร์ของกางเกงทั้ง3ตัวชัดขึ้นจะได้เลือกกางเกงที่เหมาะสมกับความต้องการของเพื่อนๆเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆได้มากที่สุดเลยครับเริ่มต้นเปรียบเทียบแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับกางเกงยีนทั้ง3ผ้านี้นะครับ
เริ่มต้นที่ตัว1677 2นะครับตัวเนี้ยจะใช้ 100% ซิมบับเวคอตตอนซึ่งมีการปั่นเส้นได้นะครับสังเกตในการปั่นเส้นได้ของกางเกงยีนรหัสผ้า1677 2เส้นได้จะไม่ใหญ่นะครับเส้นได้จะเล็กแล้วก็มีการปั่นเกลียวที่แน่นนะครับเหตุผลในการใช้เส้นได้เส้นเล็กแล้วก็ปั่นเกลียวที่แน่นนะครับแล้วก็เส้นใช้เส้นใยจากซิมบับเวซึ่งมีเส้นใยที่ยาวแล้วก็นุ่มเป็นพิเศษนะครับจุดประสงค์ในการออกแบบก็คือเราต้องการคาแรคเตอร์กลิ่นอายที่วินเทจนะครับเส้นได้ในกางเกงในสมัยก่อนเนี่ยเส้นได้เขาจะไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเส้นได้ที่ปั่นเส้นได้แบบริงสปันนะครับตัวนี้เนื้อผ้าจะดูเรียบนะครับจะไม่ได้ดูสลับมากแต่ใส่ไปเรื่อยก็จะเห็นความด้านความแตกของเนื้อผ้าไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าตัวนี้ยิ่งใส่ยิ่งสวยเลยซึ่งกางเกงยีนรหัสผ้า1677 2นะครับน้ำหนักผ้าจะอยู่ที่ 17.5 ออนซึ่งผมถือว่าเป็นออนที่เหมาะสมนะครับสำหรับการใช้งานแบบ Daily Use สามารถใส่ทุกวันได้หรือว่าจะใส่เฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ใส่ไปทำงานสลับกับใส่ปั้นเฟดได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่2นะครับตัวนี้คือ17 SRR นะครับตัวนี้คือตัวที่ เส้นได้ยืนนะครับเราใช้เมมฟิสคอตตอนจาก สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เส้นได้พุ่งนะครับเราจะใช้คอตตอนจากซิมบับเวนะครับประเทศซิมบับเวนะครับในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งคาแรคเตอร์ในการปั่นเส้นได้ของกางเกงยีนรหัสผ้า17 SRR นะครับจะแตกต่างจาก1677 2โดยสิ้นเชิงเลยนะครับก็คือเส้นได้ยืนของ17 SRR นะครับจะมีความสลับบี้และเน็บไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้จะปั่นได้สลับบี้แล้วก็เน็บด้วยสลับบี้คืออะไรสลับบี้คือการปั่นเส้นได้ที่มีความไม่สม่ำเสมอกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวนี้คือกระสวยนะครับตัวนี้ได้พุ่งนะครับได้พุ่งตัวนี้นะครับเราจะใช้เส้นได้สลับบี้นะครับคือเส้นได้ที่มีความไม่สม่ำเสมอกันของเส้นได้นี้ผมเอากระสวยมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือจะใหญ่เล็กนะครับแล้วก็ใหญ่เล็กใหญ่แรนดอมสลับกันไปเรื่อยๆนี่คือเส้นได้สลับบี้ซึ่งเรานำมาใช้ในได้พุ่งของกางเกงยีนรหัสผ้า17 SRR นะครับส่วนในได้ยืนเราจะใช้เมมฟิสคอตตอนซึ่งจะทั้งสลับและเน็บนะครับเน็บคืออะไรเน็บคือปมที่เกิดขึ้นของเส้นได้เราจะสังเกตผ้าที่เป็นเน็บนะครับผมมีวิธีการแนะนำอย่างนี้นะครับเราจะพลิกด้านหลังกลับมาดูนะครับแล้วเราจะดูว่าด้านหลังนะครับจะเห็นเป็นจุดดำๆอันนี้คือผ้าที่มีความเน็บซึ่งเน็บเนี่ยจะทั้ง2ด้านนะครับแต่ว่าด้านนี้จะเห็นชัดกว่าเพราะว่าอีกด้านนึงนะครับมันก็จะมีเน็บเหมือนกันแต่ว่าเน็บมันจะเห็นเป็นสีน้ำเงินซึ่งความเน็บของมันจะเห็นว่ามีจุดดำๆโผล่ขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาอันนี้คือเน็บนะครับตัวนี้คือทั้งสลับบี้บวกเน็บนะครับเป็นความพิเศษมากๆของเนื้อผ้าสำหรับคนที่ชอบคาแรคเตอร์คนที่ต้องการใส่กางเกงยีนเพื่อปั้นเฟดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องการซักบ่อยๆตัวนี้เป็นตัวที่สามารถซักบ่อยได้เนื่องจากผ้าที่มีคาแรคเตอร์ที่สลับบี้เยอะๆหรือว่าผ้าที่มีความเน็บเนี่ยครับเวลาที่เราซักหรือว่าซักบ่อยๆหรือว่าซักด้วยเครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องซักผ้ามันก็จะตีทำให้ไอความนูนความที่มันไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอของเนื้อผ้าเนี่ยเกิดแตกลายเกิดเห็นเม็ดเห็นความเด่นชัดมากขึ้นนะครับถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบปั้นเฟดนะครับหรือคนที่อยากได้กางเกงยีนในคาแรคเตอร์ในรูปแบบการทอที่แตกต่างนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยมาที่ตัวต่อไปนะครับตัว 20mm หรือว่า 20 ounce Master of Face นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเป็นกางเกงยีนที่ออกแบบมาสำหรับนักปั้นเฟดยีนหรือว่าสายปั้นเฟดยีนโดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องด้วยข้อ1 นะครับน้ำหนักออนมีความเหมาะสมนะครับที่จะปั้นเฟดยีนไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปนะครับน้ำหนักยีนที่มากเนี่ยจะส่งผลให้รอยยับหรือว่าฮันนี่คอมเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับและความพิเศษก็คือตัวนี้จะใช้คอตตอน 100% จากเมมฟิสสหรัฐอเมริกานะครับทั้ง 100% ทั้งได้ยืนแล้วก็ได้พุ่งเลยนะครับตัวนี้จะปั่นเส้นได้แบบสเตรทยานก็คือจะปั่นเส้นได้ที่ไม่ได้สลับมากนะครับสเตรทยานคืออะไรเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้คือสลับบี้นะครับส่วนตัวนี้คือสเตรทยาน
ตัวนี้จะเป็นเส้นได้ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมือนกับที่ใช้ในกางเกงยีนรหัสผ้า 20mm เลยนะครับเห็นไหมครับเส้นได้เขาจะมีความสม่ำเสมอกันในเส้นได้นะครับในขณะที่สลับบี้ยานเส้นได้เขาจะมีความเล็กใหญ่อย่างนี้นี่คือสลับบี้อันนี้เพื่อนๆก็พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับทั้ง2ตัวนี้นะครับได้ยืนสำหรับกางเกงยีนรหัส57 SRR เนี่ยเราใช้ Memphis Cotton เหมือนกันแต่เราจะปั่นได้สลับและเน็บส่วนตัว 20mm เนี่ยจะใช้ได้ยืนที่เป็น Memphis Cotton แต่ว่าจะปั่นได้ Straight Yarn ก็คือจะปั่นเส้นได้ที่มีความตรงความเรียบแต่ว่าเส้นได้จะเส้นใหญ่นะครับในขณะที่1677 2ก็จะมีเส้นได้ที่เล็กแน่นดูเผินๆก็จะดูผ้าเรียบๆแต่ว่าใส่ไปสักพักก็จะเห็นความด้านเห็นมิติของผ้าเห็นเม็ดเห็นความด้านมันจะเหมือนผ้าด้านริมแดงในอดีตเลยครับมาดูกันนะครับในคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านในนะครับตัว16772นะครับตัวนี้กระดุมเม็ดบนนะครับจะเป็น 50% ซิลเวอร์แล้วก็ 50% คอปเปอร์นะครับก็คือทองแดง 50% แล้วก็เนื้อเงิน 50% เพื่อวัตถุประสงค์เราต้องการให้กระดุมเนี่ยมีสีออกอมชมพูนิดนึงนะครับเป็นเนื้อเงินที่ติดไปทางชมพูนิดนึงนะครับมีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับกางเกงยีนรุ่น1677ที่ผลิตเมื่อปี2012นั่นเองส่วนกระดุมเม็ดกลางก็จะเป็นกระดุมกรึงนะครับกรึงจากทองเหลืองแท่งนะครับส่วนรีเวทก็จะเป็นรีเวททองแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกครั้งนะครับตัว16772นะครับสีริมจะเป็นสีฟ้าพิกเกอร์นะครับแล้วก็สีเงินแล้วก็สีทองนะครับพันเกลียวกันนะครับอันนี้คือ16772ส่วนตัวที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คือตัว17 SRR นะครับสำหรับตัว17 SRR นะครับตัวนี ตัวนี้ด้านในนะครับจะเป็นลายรูปรถนะครับที่แซมก็จะเป็นลายรูปรถด้วยนะครับครับสำหรับรถเหมือนกับแฟชชั่นนะครับซึ่งดีไซน์นะครับรถจะเป็นสไตล์อเมริกันวินเทจนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของมันก็คือได้ยืนตัวรถเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนก็คือได้ยืนที่เราใช้คอตตอนจากสหรัฐอเมริกานะครับส่วนไอตัวดาวหางที่ตกนะครับเปรียบเสมือนทางเส้นทางที่ขรุขระนะครับหรือว่าได้พุ่งที่เราใช้เนี่ยเป็นเส้นได้จากซิมบับเวนะครับก็จะเห็นดาวหางอันนี้เป็นลายของธงชาติประเทศซิมบับเวด้วยนะครับก็คือตัวนี้เป็นเมมฟิสคอตตอนได้ยืนแล้วก็ได้พุ่งเป็นซิมบับเวคอตตอนนี่ครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับจะใช้กระดุมเงินนะครับกระดุมเงินนะครับก็จะเป็นซิลเวอร์925นะครับหรือว่า 92.5% ซิลเวอร์นะครับส่วนกระดุมเม็ดกลางก็จะเป็นกระดุมกรึงเช่นกันส่วนรีเวทนะครับในรีเวทตัวนี้ก็จะมีในสเปคของแฟชเชอร์นะครับข้างหลังก็จะมีเขียนว่าตัวนี้จะเป็นบรอนซ์นะครับตัวรีเวทก็จะเป็นบรอนซ์นะครับในรีเวทตัวนี้ก็จะเป็นบรอนซ์ส่วนริมนะครับในรุ่นนี้จะเป็นเขียวพันกับดิ้นสีเงินนะครับมาที่ตัวต่อไปนะครับตัว 20mm นะครับตัวนี้คือลายโปรดักชันปกตินะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังที่เพื่อนๆหลายๆคนจะชอบกันมากๆนะครับซึ่งลายของ Pico Works นะครับเราจะสกรีนที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขยับกับแสงนะครับเห็นไหมครับถ้าดูเผินๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าพอตกกระทบแสงก็จะเห็นโลโก้คำว่า PW นะครับเป็น Pico Works ในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พอพานวแหวนนะครับในภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราสกรีนนะครับเราใช้สีพิเศษนะครับที่มีความยึดเกาะคงทนมากๆนะครับเวลาที่เพื่อนๆปั้นเฟดนะครับ
กางเกงยีนจะเริ่มซีดจางนะครับก็จะเริ่มเห็นโลโก้ PW เด่นชัดขึ้นมานะครับแล้วตัวนี้ออกแบบสำหรับนักปั้นเฟดโดยเฉพาะเลยกางเกงยีนรหัสผ้า 20mm นะครับจะใช้ 100% Memphis Cotton นะครับที่ปั่นเส้นด้ายยืนไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับกระดุมจะเป็นกระดุมเงิน Silver 925เช่นกันนะครับแล้วก็เม็ดกลางก็จะเป็นกระดุมกรึงส่วนรีเวทก็ตัวนี้จะเป็นบอนในอีกเฉดนึงแตกต่างกับบรอนซ์ของตัว 17SRR นะครับตัวนี้สนิมของเขาจะออกพาตินาของเขาเนี่ยจะออกเขียวซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆของรหัสผ้า 20mm นี้นะครับคือออกแบบให้ปั้นยีนนะครับแล้วก็ปั้นพาตินาของในแต่ละฮาร์ดแวร์ด้วยในชิ้นส่วนต่างๆด้วยรวมถึงป้ายหนังนะครับตัวนี้ไม่หนังนะครับเราจะเหมือนปั๊มลงไปเฉยๆนะครับแต่นี้ในความเป็นจริงแล้วนะครับป้ายหนังรุ่นนี้เราจะสกรีนลงไปก่อนนะครับแล้วก็จะปั๊มลงไปอีกทีนึงเพื่อให้เวลาเก่าเริ่มพาตินาเนี่ยก็จะมีความสวยงามขึ้นมากขึ้นเราลืมพูดถึงตัวสีริมของกางเกงยีนรหัสผ้า 20mm นะครับตัวนี้จะเป็นสีเนวี่นะครับพันกับสีพิกเกอร์บลูนะครับหรือสีฟ้าพิกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็พันกับดิ้นสีทองนะครับตัวนี้เปรียบเทียบให้3ทั้ง3ผ้านี้ให้ดูนะครับใกล้ๆอันนี้ 20mm เปรียบเทียบกับ 17SRR นะครับแล้วก็ตัวนี้16772เปรียบเทียบกับ 17SR เช่นกันทั้ง3รุ่นนี้นะครับเหมาะสมกับเพื่อนๆในคาแรคเตอร์ไหนบ้างหรือว่าความชอบแบบไหนบ้างนะครับผมขออนุญาตแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่อยากใส่กางเกงยีนส์ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ชอบกางเกงยีนส์ในลุคแล้วก็สไตล์วินเทจผมแนะนำให้เลือก16772สำหรับคนที่ชอบกางเกงยีนส์ผ้าดิบที่มีความสลับบี้เยอะๆหรือมีความเนื้อผ้าที่มีความแตกต่างมีความพิเศษในเนื้อผ้าที่แตกต่างจากกางเกงยีนโดยทั่วไปผมแนะนำให้เลือก 17SRR สำหรับคนที่ชอบซักกางเกงบ่อยๆก็การเลือก 17SRR ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีนะครับหรือสำหรับคนที่ชอบปั้นเฟดเลยนะครับแนะนำโฟกัสว่าปั้นเฟดอย่างเดียวเลยแต่ว่าอาจจะต้องยอมกับน้ำหนักผ้าที่ออนที่มากขึ้นอาจจะใส่ได้ไม่ทุกวันหรือถ้าใส่ในทุกวันเนี่ยอาจจะไม่สบายเท่ากางเกงยีนรุ่น16772หรือว่า 17SR ก็สามารถเลือก 20mm ได้16772 17SR 20mm เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวคร่าวๆนะครับของกางเกงยีนสปิกเกอร์เวิร์คผ้าใหม่ทั้ง3รุ่นของเรานะครับ3ทหารเสือใหม่ที่จะเข้าประจำการในสังกัดพิกเกอร์เวิร์คนะครับในปี2022นี้นะครับซึ่งสำหรับ3คาแรคเตอร์นี้นะครับจะตอบโจทย์เพื่อนๆยังไงเพื่อนๆชอบแบบไหนกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าจะไปสายวินเทจหรือจะไปสายโหดๆสลับบี้หรือว่าจะปั้นเฟดยีนเพื่อนๆเป็นแนวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Official Line ID @pickleworks นะครับหรือที่ Inbox ของ Facebook Page ของ Pickleworks หรือว่าจะเข้ามาที่ถ้ำหมูเสือที่ตั้งอยู่ที่ถนนพิบูลสงครามซอย22แยก16จังหวัดนนทบุรีได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เราสร้างผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ